ครั้งนะคะสำหรับ Challenge 21วันค่ะครั้งนี้เอาใจคนที่อยากเทรดหุ้นเป็นนะคะตลอด7วันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การปูพื้นฐานการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเราได้บทเรียนอะไรกันไปบ้างค่ะวันที่1 Mindset for Successful Investorเราจะลงทุนสำเร็จหรือลงทุนพลาดนั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ mindset ของเราเองด้วยนะคะถ้าเริ่มต้นดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ mindset ก็คือกรอบความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการลงทุนของเราอย่างเช่นเมื่อหุ้นขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะมีความกล้ามากขึ้นพากันเข้าไปซื้อโดยไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานซื้อแผกไม่ว่าแต่ต้องได้หุ้นมาครองทั้งที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุดแต่เกิดหลุมพรางทางอารมณ์นั่นก็คือความโลภส่วนพอหุ้นลงหลายคนก็เริ่มกลัวค่ะยอมตัดขายขาดทุนขายล้างพอร์ตก็มีทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนแต่เกิดหลุมพรางทางอารมณ์นั่นก็คือความกลัวหลุมพรางทางอารมณ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนสักทีดังนั้นเราต้องเริ่มจากการปรับ mindset ใหม่กันและเมื่อเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็จะช่วยให้1มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น2มองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น3 มีพลังและแรงบันดาลใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นทำให้วิธีลงทุนของเราเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติค่ะและหนทางสู่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จก็จะง่ายขึ้นเช่นกันวันที่2 Market and Factorsจะเข้าสู่สนามลงทุนหุ้นทั้งทีมาทำความรู้จักกับตลาดกันก่อนดีกว่านะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมของการลงทุนมากยิ่งขึ้นและอยู่ในสนามลงทุนนี้ได้อย่างยืนยาวตลาดหุ้นเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมของบริษัทต่างๆที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดก็เพื่อระดมเงินทุนด้วยการออกหุ้นเพื่อขายให้กับนักลงทุนโดยตลาดหุ้นไทยแบ่งเป็น1ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ต SET สำหรับบริษัทขนาดใหญ่มีทุนชำระตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไป2ตลาดหลักทรัพย์ MAI สำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีทุนชำระตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปจากนั้นมาลองดูสภาวะตลาดแบบง่ายๆกันนะคะโดยดูได้จาก Set Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าตลาดกำลังเป็นแบบไหนโดยถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่ามูลค่าตลาดรวมวันนี้สูงกว่าวันก่อนหน้าแต่ถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่ามูลค่าตลาดรวมวันนี้ต่ำกว่าวันก่อนหน้านั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือแล้วราคาหุ้นมาจากไหนกันโดยความจริงแล้วทุกกิจการย่อมมีมูลค่าที่แท้จริงด้วยกันทั้งนั้นนะคะซึ่งก็สะท้อนได้จาก3ปัจจัยที่กำหนดราคาหุ้นได้แก่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริษัทเมื่อหุ้นถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเข้าสู่กลไกตลาดที่มีแรงซื้อขายที่เกิดจากความคาดหวังของนักลงทุนทำให้ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลาโดยถ้ามีการซื้อมากกว่าขายราคาตลาดก็จะสูงขึ้นและถ้าซื้อน้อยกว่าขายราคาตลาดก็จะต่ำลงนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงควรตัดสินใจซื้อหุ้นโดยเทียบราคาตลาดกับมูลค่าที่แท้จริงโดยจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อมูลค่าที่แท้จริงมากกว่าราคาตลาดและจะขายก็ต่อเมื่อมูลค่าที่แท้จริงน้อยกว่าราคาตลาดนั่นเองค่ะวันที่3 Investment Stylesรู้หรือไม่ว่า 80% ของนักลงทุนไทยถือหุ้นไม่เกิน4เดือนค่ะเพราะว่าเลือกหุ้นไม่เหมาะกับตัวเองดังนั้นการจะรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเองและมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะช่วยให้สามารถเลือกหุ้นและกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วเราเหมาะกับสไตล์การลงทุนแบบไหนลองมาดู3แบบ3สไตล์นี้กันค่ะ1คือแนวปัจจัยพื้นฐานหรือว่า fundamental อย่าง Warren Buffett นักลงทุนสไตล์นี้ก็จะเชื่อนะคะว่าซื้อหุ้นคือการซื้อกิจการมองการลงทุนระยะยาวเน้นหุ้นพื้นฐานที่ดีราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงรู้จักอดทนรอเข้าซื้อมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเช่นซื้อถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงประมาณ 20% ส่วนวิธีการของสายฟันดาเมนทัลก็คือติดตามฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอค่ะ2ก็คือแนวเทคนิคหรือว่าเทคนิคอลอย่างเช่นจอร์จโซรอสนักลงทุนสไตล์นี้ค่ะจะวิเคราะห์ข้อมูลจากในอดีตพร้อมกับใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆในการทำนายทิศทางอนาคตและมีความเชื่อ3อย่าง1ก็คือหุ้นที่วิเคราะห์จะต้องมีเทรนด์และวอลุ่ม2
คือราคาหุ้นได้สะท้อนข้อมูลข่าวสารทุกอย่างแล้วและ3คือประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอส่วน3ก็คือแนวทางไฮบริดนะคะเป็นการเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานผสมกับปัจจัยเทคนิคอย่างเช่นวิลเลียมเจโอเนลซึ่งมีแนวคิดที่เรียกว่า Can Slim CAN SLIM ค่ะ C ก็มาจาก Current Earningsคือดูกำไรของไตรมาสล่าสุดว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าหรือเปล่า A มาจาก Annual Earnings รายได้และกำไรเติบโตอย่างชัดเจนไหม N ก็คือ New Product มีสินค้าใหม่หรือว่าทีมบริหารใหม่หรือเปล่า Sก็คือ supply and demand หุ้นมีจำนวนจำกัดและมีปริมาณซื้อขายที่สูง L ก็คือ leader or laggard หุ้นที่เป็นผู้นำตลาดส่วน I ก็คือ institutional sponsorship เป็นหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบันและ M คือ market direction แนวโน้มตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นและนี่ก็คือ can slim นั่นเองค่ะแล้วคุณล่ะคะอยากจะเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนลองมาเริ่มทำความเข้าใจกับ2เรื่องนี้กันก่อน1ก็คือ mindset ของตัวเองเราอดทนรอได้หรือทนรอไม่ได้2คือธรรมชาติของหุ้นลงทุนระยะยาวหรือเก็งกำไรระยะสั้นแล้วหลังจากนั้นก็เลือกสไตล์การลงทุนและหุ้นให้เหมาะกับตัวเราให้มากที่สุดค่ะวันที่4 Macro Analysis ถัดมานะคะเราจะพามารู้จักกับเทคนิคการเลือกหุ้นแบบ Top Down หรือว่าการวิเคราะห์จากบนลงล่างเพื่อมองจากภาพใหญ่ที่สุดลงมาที่ภาพเล็กหรือตัวหุ้นนั่นเองเทคนิคนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีเลือกหุ้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะและหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของเทคนิคนี้เลยก็คือการวิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นวัฏจักรเศรษฐกิจนโยบายการเงินให้เรารู้นะคะว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงเพื่อคาดการอนาคตว่าธุรกิจหรือว่าหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์บ้างโดยเริ่มวิเคราะห์ได้จากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจและบริษัทตามลำดับไปค่ะซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ยอมจะส่งผลให้กำไรของกิจการแย่ตามไปด้วยและราคาหุ้นก็มักจะลดลงตรงกันข้ามนะคะถ้าภาวะเศรษฐกิจดีก็จะทำให้กำไรของกิจการดีแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วช่วงไหนถือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรมาดูวิธีง่ายๆโดยการดูจากตัวเลข GDP กันค่ะ GDP หรือว่า Gross Domesticproduct นะคะคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือเป็นตัวเลขที่ใช้วัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตได้ของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะ C ก็คือ consumption นั่นก็คือการบริโภคแล้วก็การจับจ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศส่วน I ก็คือ investment หรือว่าการลงทุนของภาคเอกชน G ก็คือ government spending นะคะหรือว่าการใช้จ่ายของภาครัฐส่วน X ลบ Mก็คือ export ลบ import คือการส่งออกสุทธิหรือผลต่างของมูลค่าส่งออกกับมูลค่าสินค้านำเข้านั่นเองค่ะการจะวัดว่า GDP ของประเทศนั้นมีการขยายตัวหรือไม่มักจะวัดโดยใช้ GDP growth นะคะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถ้า GDP growth เป็นบวกมากก็แปลว่าเศรษฐกิจขยายตัวแต่ถ้า GDP growth เป็นลบก็แปลว่าเศรษฐกิจหดตัวหรือว่าตกต่ำนั่นเองค่ะวันที่5 Sector Analysis วิเคราะห์ภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์ภาพรองลงมาอย่างประเภทอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจไหนน่าจะไปได้สวยหรือควรชะลอการลงทุนเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็มีโครงสร้างและลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อแต่ละอุตสาหกรรมก็เลยไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างธุรกิจและ key factors ที่ใช้วิเคราะห์กันนะคะธุรกิจพลังงานจะมี key factors ก็คือราคาน้ำมันราคาถ่านหินการขยายกำลังการผลิตนโยบายของภาครัฐเป็นต้นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมี key factors ก็คือการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยความเพียงพอของเงินกองทุนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินธุรกิจค้าปลีกก็มี key factors คือการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมหรือการขยายสาขาใหม่การปรับแผนธุรกิจส่วนแบ่งตลาดหรือว่า market share เป็นต้นค่ะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกก็มี key factors ก็คือแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐพฤติกรรมผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มี key factors คือการเกิดเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมรายได้จากการให้บริการ data และการวางระบบโครงข่าย IT เป็นต้นโดยแต่ละธุรกิจก็จะมี key factors ที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาดังนั้นถ้าเราสนใจลงทุนในธุรกิจไหนต้องหมั่นติดตามข่าวสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ดีด้วยค่ะ
วันที่6 Sector Rotation เชื่อว่าหลายๆคนที่เทรดในตลาดหุ้นคงจะเคยเจอประสบการณ์นี้นะคะก็คือเลือกหุ้นในธุรกิจ1แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะราคาหุ้นแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยหรืออาจจะปรับลดลงด้วยซ้ำขณะที่ราคาหุ้นในธุรกิจอื่นๆปรับขึ้นอย่างรวดเร็วสัญญาณแบบนี้ Sector Rotation ช่วยได้ค่ะSector Rotation ก็คือการเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่งพูดง่ายๆก็คือการขายหุ้นในกลุ่มนั้นออกมาเพื่อไปซื้อหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองลองมาดูตัวอย่างสัญญาณที่กำลังบอกเราว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหุ้นและเซกเตอร์ที่ลงทุนกันนะคะสัญญาณเมื่อบริษัทประสบปัญหาส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างเช่นปัญหายอดขายต่ำกว่าเป้าปัญหาวัตถุดิบนักลงทุนอาจเปลี่ยนเฉพาะหุ้นตัวที่ถืออยู่แต่ยังไม่เปลี่ยนเซกเตอร์ก็ได้สัญญาณจากเศรษฐกิจและปัญหาภายนอกอย่างเช่น GDP ไทยแย่กว่าที่คาดแนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนไปนักลงทุนอาจต้องเปลี่ยนเซกเตอร์ที่จะลงทุนไปเลยสัญญาณจากปัจจัยทางเทคนิคโดยเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันหรือ75วันเป็นจุดเริ่มต้นของการบอกสัญญาณว่าหุ้นหรือธุรกิจที่ถืออยู่เริ่มมีปัญหาและเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นตัวยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนเทรนด์รอบใหญ่โดยหากมีสัญญาณจากปัจจัยพื้นฐานนำมาแล้วและมีสัญญาณปัจจัยทางเทคนิคช่วยยืนยันด้วยนักลงทุนควรตัดสินใจเปลี่ยนหุ้นและเซกเตอร์ได้เลยค่ะเมื่อเซกเตอร์เดิมที่ลงทุนเริ่มไม่ค่อยดีนักลงทุนควรเปลี่ยนไปลงทุนในเซกเตอร์ที่มีแนวโน้มดีกว่าเพื่อให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตดีขึ้นนั่นเองวันที่7 Stock Screeningหุ้นที่ซื้อขายบนกระดานมีหลายร้อยตัวเลยนะคะหากต้องเข้าไปทำความรู้จักและวิเคราะห์ทุกบริษัทคงต้องใช้เวลานานเป็นปีค่ะกว่าจะได้หุ้นพื้นฐานดีมาสักตัวดังนั้นเราสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการคัดกรองหุ้นเอาหุ้นที่ไม่ตรงความต้องการออกไปและวิเคราะห์เจาะลึกเฉพาะหุ้นที่คัดกรองออกมาได้ฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมือใหม่แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีตัวช่วยมากมายที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคัดกรองหุ้นได้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องมือที่ชื่อว่า Set Trade Stock Screener ในโปรแกรม Set Trade Streaming ที่มีฟังก์ชัน Quick Screener ช่วยกำหนดเงื่อนไขสำเร็จรูปสำหรับการคัดกรองหุ้นแต่ละสไตล์ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Value หุ้น Growth หรือว่าหุ้นสไตล์ Momentumนอกจากนี้ยังมี My Screener ที่สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามความต้องการเพื่อให้เราได้หุ้นตรงกับความต้องการมากขึ้นตัวอย่างการตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นที่ใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือการสกรีนหุ้นแบบ Can Slim ซึ่งเป็นการค้นหาหุ้นที่มีผลประกอบการดีและมีอัตราการเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสเติบโต 18% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมีการเติบโตของกำไรสุทธิต่อปีอย่างน้อย 25% มีสินค้าใหม่ Business Model ใหม่หรือทีมบริหารใหม่เป็นหุ้นที่มีจำนวนจำกัดและมีปริมาณการซื้อขายสูงเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดหรือหุ้นที่ดีที่สุด 2-3 ตัวต่ออุตสาหกรรมเท่านั้นเป็นหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเข้าไปลงทุนและเป็นหุ้นที่กำลังเติบโตมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากปูพื้นฐานการลงทุนเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปรับ mindset การลงทุนเรียนรู้ตลาดรวมถึงรู้สไตล์การลงทุนแล้วก็รู้เทคนิคการเลือกหุ้นเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลายคนอยากรู้ต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละบริษัทนั้นเขามี business model แบบไหนรวมถึงจะอ่านงบการเงินได้ในรูปแบบไหนบ้างและที่สำคัญจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นไหนถูกหุ้นไหนแพงนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนใน21 day challenge ค่ะ